ก่อนหน้านั้นเขาเคยพยายามจะซืบตัวพอเขาหูว่าพอถ่ายภาพเขาหูว่าพอถ่ายหูเก่งนะเขาพยายามจะซืบตัวพอเขาเคยพยายามจะเอากองฟิล์มเข้ามาถ่ายไปเสือบอพอห้ามการห้ามของเราแหละเป็นการโยโยงที่เขาเห็นตัวเราและมือหนึ่งผู้เป็นพ่อก็ออกกองมาให้ที่เป็นมรดกเราแล้วก็มาให้เอาให้เลยเด้อบ่แมนว่าบ่ได้ให้ได้เอาไปรักษาต่อแล้วก็ได้แรงบันดาลใจอันนึงที่แบบอยากสร้างเอกลักษณ์ตัวเองพิธีกรถ่ายรูปโดยเอาง่ายๆคืออยากได้เงินผมอยากได้เงินบ่ได้สนหยังมันมันมาฮู้ว่าพอเราถ่ายภาพนี้ถ่ายเพื่อความสุขแม่นได้แรงบันดาลใจจักพอตัวนั้นท่านมาอีกระดับนึงเลยได้พอก่อนหน้าเฮากับบ่ได้สนว่ามันพอถ่ายรูปบ่ได้สนเก่งกับเรื่องของพอเฮาก็มาถ่ายของเฮาแต่มื้อนึงเฮามาเห็นพอในงานพอที่เป็นแบบนี้น่ะพอได้เฮ็ดด้วยความจริงใจเฮ็ดด้วยความกันเฮานะแล้วเฮารู้สึกว่าเฮาอยากมาสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองว่าโอ้อันนี้มันงานค่อยได้อันนี้ค่อยอยากมาแบบนี้ได้ค่อยบริสุทธิ์เลยว่าตลาดเป็นแบบนี้ค่อยอยากสร้างตัวเองแบบนี้ก็ย้อนผู้เป็นพ่อให้ได้เห็นหลังจากเฮาพอกองให้แล้วเฮาก็อยากฮู้เหมือนฮู้ว่าเอ้ยกองนี่มันถ่ายรูปยังมาเด้นะแล้วก็ไปเห็นปึ้มเนาะก็ได้ปึ้มพอเก็บฮู้ไว้หั่นที่เป็นปึ้มนำมาก่อนจะปิ้นปิ้นละอันติดเสเจียปิ้นละติดเสเจียเป็นหัวแล้วก็ปื๊ดปื๊ดเบิ่งไปเห็นหุบอากงปะท่อนอากงเนาะแล้วก็ไปเห็นหุบเก่าๆที่พ่อเคยถ่ายทั้งที่บ่ได้ฮู้เลยว่าพ่อท่านถ่ายหุบอากงมาก่อนว่าก่อนหน้านั้นอันครอบครัวของแม่ก็เกือบเป็นคนทุกข์เขาเอิ้นว่าคนทุกข์ยากแหละที่ดิ้นรนชีวิตเขาจะมาเขาจะอาศัยอยู่ในผู้อื่นได้มาใช้อยู่ในผู้อื่นแบบจะคือเบิ่งแบบนั่นแหละนั่งจ้างเมื่อเวลาเขามาหูความหมายของมันเองนะเขาก็จะเห็นว่าอ๋อชีวิตของเขามันบ่ได้ง่ายเลยคนที่นี่มาคนที่นี่มาพี่ก็สิมีเฮาซะก็สิมีเฮามันจักเข้านี่มันจักเข้าก็สิมีเฮามันบ่ได้ง่ายเลยนั่นแหละแล้วเฮาก็สิมีจุดบันดาลเนาะที่เฮาอยากไปเห็นอยากศึกษาแล้วก็อยากเก็บภาพไว้เพื่ออยากต่อยอดให้รุ่นอื่นเนาะกันถ้าว่ามือนึงค่อยก็มีลูกหรือมีหยังมีล้านจังซี่นะก็อยากให้เขาเห็นว่าสตอรี่พวกนี้มันสร้างคนได้ทุกๆเดือน12เนาะทุกๆปีของเดือน12ท้ายปีตะบูจื้อมือผู้เป็นแม่ก็สิพาไปซื้อเครื่องแล้วก็ไปไหว้ลุ่มศพบรรพบุรุษเนาะก็สิอากงหั่นแหละก็ครอบครัวแม่ก็ครอบครัวทางตระกูลแม่ก็สิเป็นตัวหลักตัวตีเนาะไปพากันไปแล้วก็พวกครอบครัวพ่อก็สิคนไปช่วยไปยังไงอีกอันนึงก็คาดว่าได้กันมันกุจีนกันปีใหม่จีนฮะเนาะอันประเพณีท่านก็เข้าใจเนาะการสืบทอดบ่ให้มันสูญหายนะค่อยก็เข้าใจแต่ว่าค่อยเฮ็ดแล้วค่อยคิดฮอดคือแม้กระทั่งมื้อนึงเนี่ยค่อยบ่อยู่เนาะค่อยก็อยากเฮ็ดเอาความคิดของเฮากับความหมายของเฮาที่จะเฮ็ดหั่นน่ะไปอยู่ไหนหั่นนําแล้วมันสิมีหยังหลายกว่าประเพณีต้องเฮ็ดให้เขาจะฮู้ว่าสิ่งที่เขาเฮ็ดมันมีความหมายอยากเอาอาชีพนี้เพื่อไปเก็บโมเมนต์ครอบครัวเด้ผมมันเป็นความทรงจำของพ่อของแม่เพื่อจะให้ผู้อื่นได้เห็นว่าการถ่ายภาพมันบ่แม่นแค่การหาเงินมันเป็นศาสตร์และศิลป์อีกอันนึงที่สืบสานจากผู้อื่นมา
บางครั้งแมนยูจ้างผู้อื่นมาแต่เขาต้องได้สร้างเอกลักษณ์ของตัวเองเพื่อจะให้รุ่นลูกได้เห็นว่าอันนี้เป็นพอมันและอันพอของค่อยกับอ๋ออันนี้มันพอปูทุกคนบ่ได้คือกันแต่สืบสานอาชีพอันเดียวกัน